ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับมันก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่16พฤศจิกายน2563ครับที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์นายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปการดำเนินการโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์และแลกเปลี่ยนทิศทางแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีนายสุเทพเบียดีผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีสุขสันต์พิชัยนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการนำคณะกรรมการและเครือข่ายสื่อพลเมืองอาสาร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์สมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาคสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์และสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็งเพชรบูรณ์พร้อมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมการประชุมนายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยได้กล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราต้องเน้นหนักให้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใหม่เราต้องป้องกันการเข้ามาของยาเสพติดให้มากกว่านี้เปรียบเสมือนการวิทย์น้ำออกจากบ่อต้องทำคันกั้นน้ำให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้ามาส่วนภายในบ่อต้องรณรงค์ให้ประชาชนตื่นและตระหนักรวมทั้งรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดนอกจากนี้ในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ2564ซึ่งมองเป้าหมายลงไปที่กลุ่มเยาวชนเพื่อเด็กได้เรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยรวมถึงการสนับสนุนกลุ่มต่างๆที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายใหม่เพื่อขยายแนวร่วมในการป้องกันยาเสพติด